ทยา daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพัรดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพรอีีครั้งนะครับหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ผมเชื่อว่ามีผลอย่างมากเลยนะครับระหว่างการทำสิ่งนั้นให้ดีกับไม่จัดก,การสิ่งนั้นให้ดีนั่นก็คือการจัดการตารางงานของเรา การจัดการตารางงานเนี่ยก็มีทั้งเป็นรายวันนะครับรายอาทิตย์รายเดือนหรือรายไตรมาสบางคนวางแผนกันเป็นปีการจัดการตารางงานให้ดีเนี่ยช่วยลดภาระของเราที่จะวุ่นวายยุ่งเหยิงนะครับในแต่ละวันเนี่ยไปได้มากเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเราด้วยนะครับมันช่วยทําให้คนที่ต้องออใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือว่าต้องทํางานร่วมกับเราเนี่ยเขาไม่ต้องมาเจอปัญหา กับเราไปด้วยในช่วงวันเวลาที่เรายุ่งซะจนมันตารางเราวางแผนไว้แล้วก็ทับกันผิดพลาดนะฮะเรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลามากดันวางแผนใช้เวลาน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีช่วงเวลาที่วุ่นวายเกิดขึ้นเวลาที่เราจะต้องทํางานร่วมกับคนมากๆแน่นอน ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดในอีพีนี้เนื่องจากว่าในพอดีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ตารางงานของผมนี่จะเรียกว่าแปลกที่สุดในรอบปีก็ว่าได้นะครับปกติเนี่ยผมจะจัดตารางงานของผมซึ่งก็จะผสมผสานหลายอย่างนะครับผมมีแน่นอนงานประจําของผมนะผมเป็น c ีอโอแล้วก็ผู้ก่อตั้งของบริษัทนะครับก็มีอยู่3าบริษัทนั่นแหละที่ผมก็ต้องทําซึ่งเป็นงานประจํางานประจํามีอะไรบ้างก็ประชุมใช่ไหมครับเจอทีมงานพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของแต่ละ,ะแผนกมีประชุมแผนกนะครับ มีประชุมระดับบริหารเท่านั้นนะครับนั่งเซ็นเอกสารนะครับหรืออาจจะต้องมีการบางอย่างก็ต้องเข้าแอปนะฮะโอนเงินในก้อนที่สําคัญสําคัญนะครับหรือปัญหาสารพัดมากมายที่ประเดยประดังมาในแต่ละวันนี่คืองานประจําของผมที่แต่แต่ละวันผมใช้เวลาหลายชั่วโมงบางวันก็คือทํางานจนถึงดึกถึงดืง่นถ้ามันมาพร้อมๆกันหมดนะครับแต่ว่า <c oughs> นอกจากงานประจําของผมแล้วเนี่ยผมก็ เขียนหนังสือด้วยนะครับผมหนังสือเล่มใหม่ของผมคือทยาน transform นะครับกำลังจะตอนนี้ต้นฉบับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะตีพิมพ์แล้วแล้วก็ผมมีงานเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีวิทยามีงานเป็นวิทยากรด้วยก็ไปบรรยายตามแล้วแต่ที่งานไหนที่ผมดูแล้วมันเหมาะสมกับผมก็คงไม่ได้รับทุกงานนะครับดูว่างานไหนที่มันโอเคพอจะเหมาะสมเราทําได้ดีแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้จัดผมก็จะรับนะครับ แต่ว่าบังเอิญบังเอิญน,นที่ผมพูดไปบางอย่าปกติผมก็จะซอยฮะจะแบ่งๆกันไปอย่างอาทิตย์นึ่งผมก็จะรับงานบรรยายไม่เกินสักหนึ่งงานพยายามไม่ให้มีสองงานเพราะว่าอยากจะโฟกัสเป็นอย่างๆไปนะครเป็นงานๆไปนะฮะแล้วก็มีงานข่าวใช่ไหมแล้วก็ผมก็จะมีรายการใหม่ๆแล้วก็มีบางช่วงครับบางช่วงที่อาทิตย์หนึงโอ้โห บรรยายสักสามงานติดกันก็มีฮะก,ก็ก็เคยก็เคยเจอก็อาจจะเกิดจากการที่เออบังเอ,อิญมันมาลงมาลงตอนนี้พอดีนะแล้วก็มันจําเป็นอ่ะก็ก็ก็จะพยายามจัดก,การไม่ให้มีปัญหาแต่ในที่ที่ผ่านมาครับผมเจอทั้งงานประจำของผมที่เจอเรื่องใหม่นะครับออบริษัทของผมบางบริษัทเนี่ยต้องมีการประชุมที่ค่อนข้างสําคัญนะฮะกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นด้านไอทีระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ ผมก็ต้องมานั่งนะครับทำงานรูปประกอบบอกกอในเรื่องของการไฟแนลต้นฉบับหนังสือสุดท้ายของหนังสือทีการ transform แล้วก็ในวีคเดียวกันวีคที่แล้วเนี่ยผมก็มีงานแถลงข่าวนะครับล็อตแคมเปญสินค้าใหม่ของผมก็คือ anitech xp nuts เนี่ยนะฮะซึ่งทั้งปีก็จะมีแคมเปญแบบนี้ไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่ามันลงทุนเยอะใช่ไหมลงทุนกันแบบ หลายล้านอ่ะมันก็คงจัดทุกเดือนไม่ได้นะปีหนึ่งก็ผมก็จะเลงช่วงเวลาที่ผมแบบมีสมาธิที่สุดที่ไม่ให้มีอย่างอื่นมารบกวนวุ่นวายเพื่อจะได้เพราะว่าดีเทลงานมันเยอะใช่ไหมเวลาทําแคมเปญโปรโมทของบริษัทและจัดการถแถลงข่าวเนี่ยก็ต้องมาดูสคริปต้องพิธีกรเป็นใครนี่ก็เชิญดาราเชิญน้องเฟย์มาเป็นพิธีกรร่วมกันผมก็ต้องขึ้นเวทีด้วยอีกก็ต้องมาเกานะเรื่องสินค้าโอ้โหมันดีเทลมันเยอะแยะมากมายเท่านั้นยังไม่พอครับ ผมก็ดันมีรายการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวชื่อ MDR ทยานทอล์กในอาทิตย์ที่แล้วก็ออกเป็นรายการแรกอีกแล้วมันเป็นรายการไลฟ์นะครับพูดคนเดียวพูดคนเดียวแปลว่าอะไรครับเนื้อหาเราต้องแน่นปึกเลยมันก็ต้องทํางานล่วงหน้าใช่ไหมครับนอกจากนั้นไม่พอก็ยังมีงานพิธีนะไปเซ็น M O U ข้อตกลงความเข้าใจในโครงการ m e t a v e r s e ที่ผมทาที่ชื่อ a n นนิเวเนี่ยกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกซึ่งมันก็ไม่ได้มีทุกอาทิตย์นะครับ แล้วบังเอิญงานวิทยากรเข้ามาพร้อมกันอีก3งานอีกในทิตที่แล้วนะครับก็มีไปบรรยายให้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งก็บรรยายให้กับนักสือพิมพ์ข่าวพุ้นธุรกิจกับ SCB นะฮะที่งาน Battle Strategy แล้วก็วันเสาร์ก็เป็นงาน Creative Talk ที่ต้องไปขึ้นเวทีทุกอย่างมาภายในวีคเดียวกันในอาทิตย์เดียวกันหมดเลยซึ่งปกติถ้าเกิดผมดูรายการทั้งหมดที่ผมพูดไปไื่อกี ผมก็คงจะก็ต้องกระจายไปสักประมาณสักสามอาทิตย์เอาไปย่อนยๆใส่สาอาทิตย์เพื่อมันกระจายกันมันจะได้ไม่มากระจุกเพราะว่ากระจุกข้อข้อไม่ดีคือมันโฟกัสไม่ได้ทีนี้พอเป็นแบบนี้ผมเห็นตารางแล้วสุดท้ายมันจะไปขยับอันไหนก็ไม่ได้เลยเช่นผมจะไปขยับงานวิทยากรก็เขาจัดกันวันนี้ผมก็รับปากไปแล้วใช่ไหมจะไปเลื่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะงานถแถลงข่าวก็มาดันมาลงเวลานี้เพราะว่าเปิดเมือง จะเริยกเปิดเมืองไม่เชิงถอดหน้ากากคือบรรยากาศมันกําลังแบบมาครับในการที่จะต้องจัดกิจกรรมทางการตลาดนะครับแลว้วก็การนัดพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ระดับภูมิภาคบางทีช่วงเวลาเขามันไม่ได้จริงๆเขาได้ช่วงนี้คือต้องบอกว่าโดยสรุปก็คือตารางชีวิตของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะจัดการกําหนดได้ร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบที่ผมว่าแบบนี้ครับ ผมก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วผมรับมือกับมันยังไงครับนะครับพอผมรู้ว่าตารางเป็นแบบนี้อย่างแรกที่ผมทําเลยทําทีละเรื่องครับทำทีละอย่างผมจะไม่มัลติ t a s k i n g ครับผมทําเป็นทีละเรื่องวันนี้ผมเจอเรื่องนี้ผมทําอันนี้เดี๋ยวเรื่องพรุ่งนี้ทําเรื่องวันนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยทาเรื่องพรุ่งนี้ตอนที่ทําเรื่องวันนี้เสร็จแล้วก็พอทําเสร็จปั๊บช่วงเย็นช่วงหัวค่คอยมานั่งทําเรื่องที่จะต้องทําพรุ่งนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ผมเรียนรู้มาก็คือเรา ไม่ควรเอาเรื่องอนาคตมากังวลวันนี้คือสมมติเรื่องวันมะรืนเนี่ยมันอาจจะจําเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าวันวันนี้มากๆเราไม่ควรจะเอาเรื่องวันมะรืนมานั่งคิดจนทําให้เรื่องวันนี้ที่เราทําซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กกว่านะครับแต่การที่มัวแต่คุ่นคิดถึงแต่งานที่จะต้องมีในอนาคตมันจะทําให้งานวันเนี้เราออกมาไม่ดีซึ่งในทางปฏิบัติเนี้ก็ไม่ควรถูกไหมครับงานจะเล็กจะใหญ่เราก็ควรจะทํามันมให้ดีเพราะฉะนั้นมีสมาธิ ทำทีละอย่างนะฮะทีนี้จะมีสมาธิทาทีละอย่างได้อย่างน้อยนะครับข้อ2ที่ตามมาคือควรต้องวางแผนล่วงหน้านานๆตารางงานของเราเนี่ยเราก็ไม่ควรตำเรียกว่าอะไรนะอะไรนะครับตำข้าวสารกรอกหม้อไปเป็นวันๆถูกไหมเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้า,นานรู้และอีกสามอาทิตย์เนี่ยตารางงานเนี่ยแน่นแน่นโอโ้โหสุดๆเลยเป็นตารางงานแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านีเน้เพราะฉะนั้นต้องวางแผนล่วงหน้านานๆครับ เตรียมดีเทลที่จําเป็นไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นผมจะต้องมีงานถแถลงข่าวเนี่ยผมรู้ว่าอีกสามอาทิตย์นะครับผมตารางแน่นผมคุยกับทีมงานผมขอทําสคริปต์ล่วงหน้าเลยนะครับเอางานที่เกี่ยวข้องมาล่วงหน้าเลยทีมงานทุกก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาก็ทําเรื่องนั้นเป็นหลักอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมเอามาทําช่วงใกล้ๆหรือผมต้องไปเร่งๆเขาทีเนี้ยทีมงานผมมีปัญหาแน่นอนต้องตื่นตระหนกไปด้วยว่าอุย้ยตายแล้วเวลาของหัวหน้าเวลาเจ้านายมีน้อยจะทํายังไงดี กลายเป็นกดดันกันไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเราไม่วางแผนล่วงหน้าให้ดีนะครับ s <up> <S เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธินะครับทำทีละอยา่างแต่จะมามีสมาธิทําแต่ละอยา่างทำทีละอย่างได้ต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ทํางานดีเทลบางอย่างไว้ล่วงหน้าพอประมาณคือมันต้องมันต้องมีดีเทลบางอย่างที่เราสามารถทําล่วงหน้าได้อยู่แล้วครับมันไม่มีทางที่มันจะไม่รู้อะไรเลยถูกไหม,มฮะอย่างจะไปบรรยายผมรู้หัวข้อผมก็เตรียมเนื้อหาอะไรไว้ล่วงหน้าแบบนี้ก็จะช่วยได้มากพอเวลาที่มันเข้าช่วงเวลาใกล้ๆ,ๆแล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องตื่นตกใจอย่างน้อยมีอะไรบางอย่างเราทาล่วงหน้าไว้ยืนพื้นนะครับในขะ้อที่2ข้อที่ส,สนะครับตัวที่จะเป็นตัวแปรที่จะทําให้เราทำงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยงานถแถลงข่าวงานเซ็น MO u งานบรรยายเนะี่ยถ้ามันจะมีอะไรมากวนใจเรานะครับก็คืองานประจำเนี่ยวัน,นอ่าวกำลัง เตรียมตัวนะจะออกไปบรรยายและลูกน้องวิ่งมาพี่คะงานมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เซ็นโอเอกสารตรงนี้เป็นปึ้งเลยลบรบกวนเซ็นวันนี้ให้เสร็จได้ไหมคะเพราะว่าบัญชีจะต้องเอาไปจัดการต่อจัดซื้อต้องได้ไลายเซ็นนี้ถ้าไม่งั้นจัดซื้อวัตถุด,ดิบไม่ไม่ทันงานพวกนี้มันเป็นงานเล็กๆน้นอยครับแต่ว่าลองไม่ทาสิครับบางทีมันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือทําไม่ตามเวลาบางทีเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการหน้าที่ประจําต้องเอาให้อยู่ครับคือถ้าจัดงานจัดการงานดีเทลรายวันไม่ดีเนี่ยนะครับ มันจะมากระทบงานใหญ่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่างานดีเทลของเราแต่ละวันมันเยอะขนาดไหนกันเวลาให้ดีครับบางทีช่วงอาจจะต้องทำงานดึกสักหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ให้ไม่ให้มันมากวนใจเราในช่วงเวลากลางวันที่เราจะต้องไปทำงานใหญ่ๆแบบนี้อาจจะดีกว่าซึ่งนานๆทีมันรับได้ไงฮะ ไม่ใช่ว่าทํางานดึกมันซะทุกวันเลยเงานประจําที่ควรจะทําก็เอามาทําตอนดอึกอะอย่างนี้ถือว่าจัดการตัวเองได้ไม่ดีนะครับฉะนั้นอ่ะข้อที่สงานประจําต่างๆอย่าให้เหมือนแมลงวันครับนะฮะกำลังพูดกาลังบรรยายอยู่แมลงวันก็บินมาตอมอยู่นั่นแหละงานประจําถ้าเราจัดการไม่ดีมันจะเป็นอย่งังไหละครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มีแมลงวีแมลงวันมาตอมเราจัดการมันให้ได้ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปจัดการงานใหญ่ๆนะครับข้อต่อไปข้อสี่นะฮะ จัดทำ time blocking ล่วงหน้าครับนะฮะคืองานใหญ่ๆเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้กินเวลาเราทั้งวันเนาะถแถลงข่าวก็2ชั่วโมงเองครับไปบรรยายนะฮะชั่วโมงอะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเต็มที่นะครับไม่มีบรรยายมากกว่านี้แนะ่นอนไม่งั้นขอแห้งนะรประชุมนะกับพาร์ทเนอร์ก็ชั่วโมงหนึ่งอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม,ม,มันไม่ใช่หมายความว่าเราต้องให้วันนั้นทั้งวันกับงานเดียวถูกไหม เราก็ต้องจัดไทม์บล็อกกิ่งให้ดีนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปนะก,นก่อนหน้านี้คือผมเป็นคนไม่ผมเป็นคนเรียนรู้แล้วอ่ะว่ามัลติท a สกิ n งจะทําให้งานมีปัญหาเยอะมากแต่ไทม์บล็อกกิ่งคือทําทีละอย่างทําทีละเรื่องเรื่องเล็กอ่านะเรื่องเล็กก็ทําให้มันเสร็จเร็วๆเรื่องใหญ่ก็อาจจะโฟกัสเยอะหน่อยแต่ว่ากําหนดเวลาชัดเจนแล้วเราก็มีเดทไลนะ์นะนะฮะหงานเอ่อหวันมี8งานก็ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยซะให้มันได้8งานแต่ถ้าเราไม่จัด t ท m e บล็อกกิ่งครับเราก็จะทาไปเรื่อย เราไม่รู้เดทไลน์พอสุดท้ายสิ้นวันมีแปดงานต้องทำโอ้ไม่กำหนดเดทไลน์ทำเสร็จไปให้อีกสามไม่ได้ทำสามไม่ได้ทำไม่เหมือนกับพยายามทำแล้วทำไม่เสร็จนะคือทำบล็ cking ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเสร็จทุกอันนะฮะอาจจะเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างแต่อย่างน้อยได้ทำแล้วรู้กำหนดชัดเจนว่าอันเนี้ยอ่าให้ไปชั่วโมงหนึ่งไม่เสร็จอไม่เป็นไรเก็บไว้เอาไปทำพรุ่งนี้ต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับทำบล็ cking งทำล่วงหน้าทำให้ดีนะครับแล้วก็ข้อห้านะครับอะไรเลื่อนออกจาก ตารางในช่วงเวลาที่มันหนาแน่นได้เลื่อนซะนะครับเลื่อนทําไมครับคือป้องกันความเสี่ยงว่าคนอื่นที่เขาจะต้องมาเกี่ยวข้องกับเราในช่วงเวลาที่ตารางเราหนาแน่นเนี่ยถ้าบังเอิญมันเกิดเหตุสุดวิสัยนะครับทำแล้วมันเกินเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาหรือเราต้องไปใช้เวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคนอื่นมาโดนผลกระทบกับเราไปด้วยเนี่ยเขาเดือดร้อนเลยนะครับหรืออีกแง่หนึง่งนะครับเราก็คิดไว ตารางงานของเราเนี่ยมันสาคัญมากเลยเนี่ยโอ้โหต้องเป็นบรรยายนะเป็นภาพลักษณ์นะถ้าบรรยายได้ไม่ดีคนจะมาคิดว่าโอ้โหบริษัทนี้ผู้นําใช้ไม่ได้หรือแถลงข่าวโอ้โหนี่สําคัญมากเลยคือทุกอย่างเราก็ชอบคิดว่างานเราสําคัญสุดถูกไหมครพอเราคิดว่างานเราสําคัญสุดตารางทุกเราเนี่ยสําคัญทุกคนต้องนะเคารพต้องเป๊ะมันพอเป็นแบบนี้คนอื่นที่ทํางานกับเราก็เครียดไปด้วยครับเพราะฉะนั้นตารางจะแน่นขนาดไหน อย่าให้อารมณ์มันหรืออีโก้มันแน่นตามไปด้วยครับคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแหละะในช่วงเวลาที่ตารางคุณแน่นๆเนี่ยทําให้มันเป็นคนสําราญงานสําเร็จดีกว่านะครับอยู่ร่วมกันเขาเป็นทีมที่ช่ซัพพอร์ตเรานะครับเราตั้งใจทํางานของเราไปตารางแน่นก็บอกกันไปตรงๆครับผมว่าทีมงานเขาก็ช่วยคุณได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่เร่งเร่งคนอื่นแล้วก็อืไม่รู้เลยว่าผมจะต้องไปทําอะไรบ้างคนผมว่าเสียกาลังใจอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันดีๆอยู่กันเป็นครอบครัวนะทอยทีทอยอาศัยกันสุดท้ายตารางงานหนาแน่นเดี๋ยมันก็ผ่านไปครับอาทิตย์ต่อไปตารางคุณก็ไม่แน่นแบบนี้แล้วแหละไม่มีใครตารางจะแน่นตลอดเราไม่ใช่ทิศเะว่าเราก็คนปกติทั่วไปแหละครับไม่ใช่ประธานที่ดีสหรัฐอเมริกาเราสามารถมีเวลาปกติเหมือนคนทั่วไปได้ถ้าเราจัดการให้ดีอย่าไปแตกตื่นตกใจมากแล้วคิดทุกคนมันจะต้องเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของโลกนี้คนอื่นเครียดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ คิดว่าข้อที้สําคัญสุดเลยนะคือตารางจะแน่นขนาดไหนเนี่ยจุดเริ่มต้นของการจะจัดการตารางในวันนั้นให้ดีคือมีเวลาพักผ่อนที่เหมาะสมและสม่ําเสมอคืออยากให้ท่องไว้อย่างนี้นะครับว่างานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่เจ้านายชีวิตของเรานะครับถ้าเราเป็นเจ้านายของงานคือเราจะเป็นเจ้านายของงานถ้าเราจัดการมันได้ดีครับ แต่กลับการงานจะกลายเป็นเจ้าหน่ายของเราครับถ้าเราจัดการมันให้ดีไม่ได้ดังนั้นแล้วนะครับการจัดการงานที่ดีครับจุดแรกเลยคือเริ่มต้นจากการมีเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนเพียงพอหรือไอ้ได้ออกกําลังกายด้วยแล้วแต่ถือว่าเป็นการพักผ่อนเหมือนกันหรือได้มีเวลามากพอที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับหรืออยู่กับช่วงเวลาที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งรอบตัวที่เราเลือกได้นะ การที่เราทํางานหนักจนตารางแน่นไม่เหลือเวลาให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างมากพอเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่เป็นวิธีที่ยั่งยืนครับเราอาจจะทําอาทิตย์นี้ผ่านไปได้แล้วต่อไปถ้ามันมีแบบนี้อีกล่ะพักผ่อนก็ไม่พอผมว่ามันคนพักผ่อนไม่พอนี่ไม่แปลกนะครับถ้าจะพูดไม่รู้เรื่องทํางานกับคนอื่นก็อาจจะมีความขึ้นขึ้นลงลงในเรื่องอารมณ์อะไรแบบนี้ ฉันต้นน้าที่สําคัญที่สุดของการเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเราๆนี่ยนะครับคือการพักผ่อนที่เพียงพอมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่มันพร้อมก่อนและทีนี้จะกี่มิชชั่นครับจะกี่บรรยายจะงานจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเนี่ยผมเชื่อว่าความสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมนะครับให้เราสามารถผ่านในช่วงเวลาที่งานหนักตารางแน่น บวกกับถ้าเราจัดตารางงานให้ดีด้วยเนี่ยสุดท้ายผมขอใช้คำว่าความสำเร็จจะไปไหนเสียเลยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เคล็ดลับนะครับทริคเล็กๆน้อยๆจากผมไปก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรครับอย่างนี้ผมเรียนไปก็ฟังๆจากคนอื่นมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมจ,จัดมาผ่านๆมาถ้าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็จะดีใจอย่างยิง่งนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับร่วมแชร์ร่วมจัดคอนเทนต์ดีๆไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ แล้วมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดปี